แล้วว่าทีมหญิงไทยได้แชมป์นะครับเราอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เรามีความฝันมากมายแต่ความฝันเราที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สถานการณ์อะไรบ้างหนึ่งวัยเราโตขึ้นจะเป็นอย่างนี้อย่างที่สองเปลี่ยนเพราะว่ากลัวซึ่งอันนี้มากกว่าใช่ไหมครับรู้ว่าโอ้โหฉันเป็นผู้หญิงฉันอยากจะเป็นนักมวยปั้นจังเลยแต่ว่าให้ฉันจะตัวใหญ่มาฉันจะไม่รักไหมก็มีสองกลุ่มที่กลัวกับกลุ่มนี้เขาลองดูแล้วกันว่าความฝันสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามวยปล้ำที่ดีคือคำตอบของเรื่องของความฝันที่คุณทำมันได้ดีมากพอความฝันที่คุณฝันหรือคุณลงมือทำนี่คือมวยปล้ำนะครับมวยปล้ำทุกความสำเร็จคือการทำงานหนักนะครับเราอยากให้คุณมองมวยปล้ำแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยอยากจะเดินตามฝันบ้างทุกความสำเร็จของมวยปล้ำคือสิ่งที่คุณเคยคิดในใจเสมอว่ามันเป็นไปได้คุณถ้า6ปีก่อนมวยปล้ำไทยยังไม่เกิดคุณต้องฝันอยากไปรับมวยปล้ำคุณบอกว่าคุณอยากไปแชมป์มวยปล้ำถ้าคุณหยุดตั้งแต่ปีที่6ที่แล้ว6ปีที่แล้วคุณก็จะไม่มีวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บความฝันนั้นต่อมาอีกสักหนึ่งปีแล้วคุณได้รู้ว่าอ้าวมันมีมวยปล้ำในไทยนี่ว่าความฝันคุณเดินต่อได้แหละดังนั้นมวยปล้ำคือหลักพิสูจน์ว่ายังไงก็แล้วแต่มีความฝันเก็บมันไว้คุณอาจจะศูนย์สิ้นหนทางไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเก็บมันไว้บ้างไม่ทิ้งมันวันหนึ่งมันจะประสบความสำเร็จได้มวยปั้มในประเทศไทยตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมันเป็นคัลเจอร์ใหม่ละกันที่มันกำลังเริ่มมามันเป็นสิ่งที่หลอมรวมกันมาทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุกประเทศเลยมีมวยปั้มทั้งหมดมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียเหมือนจะมีแล้วฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันมีทั้งหมดนะครับดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยตอนนี้วงการมวยปล้ำเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่ในเมืองไทยด้วยคนเริ่มรู้จักนักมวยปล้ำไทยมากขึ้นวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาให้เรารู้สึกว่ามวยปล้ำของไทยเนี่ยแข็งแรงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับผมคนไทยเริ่มได้รับการยอมรับนะครับเริ่มมีตัวตนในวงการมวยปล้ำโลกมากขึ้นมีการขึ้นปล้ำในหลากหลายประเทศนะครับทำให้เรารู้สึกว่าการยอมรับที่มันมากขึ้นนี่แหละทำใหเป็นบทพิสูจน์ว่าคนไทยสามารถไปได้ไกลในวงการมวยปล้ำครับในตอนเราเริ่มมวยปล้ำเนี่ยลองนึกภาพนะครับเราอยู่ในประเทศที่ไม่เคยมีมวยปล้ำมาก่อนการแค่พูดออกไปเฉยๆว่าเฮ้ยเรามีมวยปล้ำนะในประเทศนี้นะมันย่อมมาพร้อมกับความคาดหวังโดยที่โดยปริยายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าใน1ปีกับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเราได้อะไรถึงขั้นที่ว่าเก่งสุดๆหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นคนที่มาหาเราครั้งแรกและผิดหวังมีไหมมีแน่นอนเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเราสามารถ91 92 93กลายเป็นสมาคมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับสมัยก่อนครับเราเริ่มมาแรกๆเนี่ยหนึ่งเราหายากแม้กระทั่งสถานที่จัดมวยปล้ำหาแม้กระทั่งสถานที่จะซ้อมเราก็เดินกระแถวนี่แหละครับแถวสนามสุพัชราใสเนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติเดินวนกันเล่นไอ้เครื่องออกกำลังกายฟรีที่มาทำมาจากแบบเหล็กต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าสักวันหนึ่งทำยังไงให้มันเติบโตประสบการณ์ทำให้คุณแตกต่างกันใช่แบบนั้นนะครับคนไทยจำเป็นต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้ครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะครับ1สัปดาห์อาจจะปล้ำกัน5แมตช์จะได้คนไทยประมาณ2เดือน1แมตช์เพราะ1คือในเรื่องของโอเคจัดต่อการคัลเจอร์ยังไม่แข็งแรงมากพอใช่มั้ยครับคนอาจจะไม่ได้มาเยอะดังนั้นเราค่อยๆจัดจับมาก่อนเรา6เดือนครั้งเลยนะครับค่อยๆมา3เดือนครั้ง2เดือนครั้ง1เดือนครั้งก็ยังมีนะครับดังนั้นไอ้ความถี่เหล่านี้แหละทำให้พัฒนาการได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์แล้วก็การเชื่อในสิ่งที่ทำจะถูกต้องมันจะไปต่อได้ไกลครับเสน่ห์ของนักมวยปล้ำไทยคืออะไรเสน่ห์ของนักมวยปล้ำไทยอย่างแรกเลยคือตัวนักมวยปล้ำเองเนี่ยแน่นอนมีความใจสู้ตามแบบฉบับของไทยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็เป็นเสน่ห์ก็คือแฟนๆมวยปล้ำชาวไทยมากกว่านะครับเราลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเราไปเป็นนักมวยปล้ำในประเทศที่โอ้โหเขาเจอคนค่อนข้างนิ่งเงียบอย่างญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นเนี่ยการเริ่มต้นของเด็กใหม่ที่เข้ามาค่อนข้างยากเพราะญี่ปุ่นเขาเจอเขาจะเป็นความแบบนิ่งสุขุมตบมือเท่านั้นใช่ไหมครับดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยในไทยเนี่ยมันมีความน่ารักก็คือเฮ้ยใน A ใน B ปั้มมันแรกคุณสู้ๆสิเชียร์ตบมือกันใหญ่เลยสู้ๆนะสิ่งเหล่านี้ทำให้นักมวยปล้ำมีความภูมิใจมีความแบบพัฒนาการอัพตุอัพแบบความรู้สึกขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเสน่ห์แล้วผมรู้สึกว่าไอการที่ทุกคนที่ขึ้นปั้มบนเวทีของไทยเนี่ยมีแฟนๆซัพพอร์ตเสมอทำให้แมตช์ของไทยเนี่ยสนุกโดยปริยายกลายเป็นเสน่ห์ของนักมวยปล้ำด้วยแล้วก็ของภาพรวมที่คนดูชมของเราดูตื่นเต้นไปด้วยกระต้องมูฟครับเริ่มในเมืองไทยเวทีไม่มีนะครับเป็นบอร์ดยิมนาสติก2 คูณ 4 เมตรนะครับนึกภาพตาม
เริ่มต้นมามวยปล้ำในประเทศไทยนะครับโอ้อยากดูจังเลยมาถึงปุ๊บเวทีไม่มีเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะอะไรวันนี้ผิดหวังหนึ่งแล้วอย่างที่สองโอ้โหฉันรู้จักสโตนโคใช่ไหมครับเดอะร็อกเดอะไทเกอร์เจอคนไทยอ้าวใครเนี่ยปั้มก็ไม่เก่งวันแรกนะครับพอผิดหวังคุณสองแล้วดังนั้นไอ้ความกดดันเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นมาตลอดแต่ถามว่าอย่างที่บอกคือเราตั้งใจจะพัฒนาขึ้นแน่นอนจากจุดที่คนรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งอยากให้คนเห็นว่าเราพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นไอ้การที่เรากดดันในอย่างแรกนี่แหละการที่คนมองเราต่ำเตี้ยมากนะครับทุกพัฒนาการของเรารวมกับนิสัยของคนไทยซึ่งอบอ้อมอารีอยู่แล้วทำให้เขามีความสุขมีความดีใจกับทุกพัฒนาการของเราที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นมันเหมือนกับว่าความที่เราถูกกดดันตั้งแต่แรกหรือเราคิดว่ากดดันไปเองก็ได้นะครับจากวันแรกทำให้คนดูคาดหวังกับเราน้อยนะครับแล้วคนก็รู้สึกโอ้โหเขาต้องมุกก้าวทีละขั้นแล้วนะเราเริ่มจากบอกเริ่มจากตั้งในสวนลุมพินีก่อนสวนสาธารณะเลยนะครับเรื่อยไปเรื่อยมาจนถึงวันที่โอ้โหเราไปบ้านบนเบาะและเริ่มบัตรฟรีคนดูเต็มสนามนะครับเริ่มมีขายบัตรคนเต็มสนามมีเวทีครั้งแรกไปบ้านกลับได้ครั้งแรกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เป็นความสุขของทั้งคนดูแล้วก็ของเราเองทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นมากกว่าที่เกิดถูกเฉลี่ยกันการที่คนรู้จักมวยปล้ำรู้จักใครก็แล้วแต่แล้วเราไปเสริมเพราะว่าเฮ้ยคนดูคนนี้อยู่เหรอในไทยก็มีนะแล้วเราภูมิใจในของเราเราดีขึ้นเราสนุกแล้วคนที่มาดูเราเขามีความสุขมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ยากในช่วงแรกและมันกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันที่เราแข็งแรงมากพอครับ